มาพี่ชายนั่งตรงนี้ครับร้านนี้สวยนะครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามา2ท่านใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลนะคะร้านเราบริการให้กับลูกค้าทุกคนค่ะนี่เมนูค่ะรบกวนลูกค้ารอสักครู่นะคะที่หลังดูตัวนั้นสิพวกคนใบ้เลือกที่ถูกจริงๆมากินข้าวเจอใบ้เสียบรรยากาศหมดคุณลูกค้าจะรับอะไรเพิ่มไหมคะงั้นทานให้อร่อยนะคะเป็นใบ้ทำไมไม่อยู่บ้านวะออกมาข้างนอกสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นยังมีหน้ามานั่งกินร้านอาหารดีๆแบบนี้อีกไอ้ใบ้เอ้ยทำกูเสียลมกินหมดเลยไม่ใช่แค่นั้นเป็นใบ้นะไอ้นั่นก็เป็นใบ้ด้วยปกใบ้เอ้ยใบ้เอ้ยทำกูเสียลมกินหมดเลยไม่ใช่แค่นั้นเป็นใบ้นะไอ้นั่นก็เป็นใบ้ด้วยปกใบ้เอ้ยหยุดว่าพี่ชัยผมนะเอ้าพูดได้ด้วยเหรอนึกว่าเป็นใบ้ซะอีกความแตกซะแล้วไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ได้น้องละครใบ้อ่ะทำไมมึงไม่พอใจหรือไงมึงไม่อยากเป็นแค่ใบ้อย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวกูก็ทำให้มึงเดินไม่ได้ด้วยหรอกฮะไอ้ใบ้เอ้ยเจนได้กินไปก่อนนะทำไมเป็นใบ้แล้วมันทำไมแล้วมึงอะเป็นใครมันเสือกเรื่องของคนอื่นทำไมเป็นเจ้าของร้านก็ไม่ใช่ฮะพวกคุณไม่ต้องสนใจว่าผมเป็นใครหรอกผมสนใจที่พวกคุณสองคนอะพูดจาดูถูกพวกเขามากกว่าขอถามหน่อยเป็นใบ้แล้วไม่ใช่คนเหรอพวกเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันเขาใช้ชีวิตในพื้นที่ของเขาพวกคุณไปเดือดร้อนอะไรแล้วมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกเขาแบบนั้นก็พวกมันเองอ่ะเสียงดังอ่ะทำไมกูไม่มีสมาธิกินอ่ะมึงเข้าใจไหมเสียงที่พวกคุณได้ยินอ่ะมันอาจเป็นเสียงที่ไม่ไพเราะไม่น่าฟังแต่พวกคุณรู้ไหมมันคือเสียงของความรักของพี่น้องที่มีให้กันแล้วพวกคุณอยากเปลี่ยนเป็นนั่งที่ VIP ไหมต้องเปลี่ยนสิถ้าไม่เปลี่ยนที่ให้พวกฉันอ่ะก็ไล่พวกมันสองตัวออกไปซะได้ค่ะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนที่ให้เออมันต้องงี้สิแล้วมีใครอีกล่ะฉันเป็นเจ้าของร้านเองค่ะน้ำมนต์มานี่หน่อยเดี๋ยวช่วยไปหาดูโต๊ะ VIP ให้คุณเขาหน่อยได้ค่ะเออดีฟังปัญหาของลูกค้าไว้นะจะได้ไปแก้ไขพวกเราสองคนอ่ะมาที่ร้านทานอาหารไม่ได้มานั่งฟังพวกใบ้เอะอะเสียงดังแต่งตัวก็บ้านนอกร้านอ่ะก็ดูดีทำไมไม่เลือกรับลูกค้าหน่อยต้องขอโทษลูกค้าทั้งสองท่านจริงๆนะคะที่ทำให้เดือดร้อนแต่ว่าตั้งแต่ที่มีลูกค้าใช้บริการมาก็ไม่มีใครเดือดร้อนเลยนะคะนี่แกว่าพวกฉันเหรอเปล่าค่ะแต่ว่าลูกค้าของเราที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ทุกคนเป็นผู้มีพระคุณกับเราเราก็จะบริการทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันค่ะพูดมากก็ได้ห้อง VIP อ่ะได้ยังรีบไล่พวกมันออกไปสิคุณกิ่งคะห้อง VIP เต็มแล้วค่ะอะไรนะไหนเมื่อกี้บอกว่าจะเปลี่ยนให้ไงงั้นเปลี่ยนไปห้องผมก็ได้ครับเออมันต้องอย่างนี้สิ
แต่ผมอ่ะจะเปลี่ยนให้พวกเขาพวกบ้าต่อไปนี้ฉันไม่มากินร้านนี้อีกพวกคุณจะไม่เข้ามาอีกก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าพวกคุณไม่มีสิทธิ์ดูถูกพวกเขาได้ต่อไปอ่ะกูจะไม่มากินร้านอีกแล้ววันนี้ก็จะไม่จ่ายค่าอาหารด้วยแต่งตัวก็ดูดีไม่คิดเลยว่าจะไม่มีปัญญาจ่ายค่าอาหารเดี๋ยวผมขอเลี้ยงแล้วกันนะที่รักฉันไม่กินมาแล้วกลับเออกลับจะกินก็กินไม่กินอ่ะก็ใส่หัวไปเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวลูกค้าสั่งทานต่อได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะพี่รังเดี๋ยวโต๊ะนี้วันนี้เราไม่ต้องคิดเงินเนาะค่ะจริงๆฉันก็ตั้งใจให้โต๊ะนี้เขาทานฟรีอยู่แล้วค่ะสั่งทานต่อได้เลยนะคะผมต้องขอบคุณพวกพี่สองคนมากนะครับฉันต้องขอบคุณพวกคุณมากกว่าค่ะที่มาอุดหนุนร้านของพวกเราในวันนี้ทานให้อร่อยนะครับถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณการาเกตคาเฟ่เรือนไทยริมน้ำนะครับผมที่เอื้ออำนวยสถานที่ให้พวกเราทีแก๊งถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้ร้านตั้งอยู่ในโรงแรมดีวลักรีสอร์ทแอนด์สปาย่านบางนาลาดกระบังร้านเปิดทุกวัน 11:00 น.ปิด 3:00 น.นะครับเพื่อนๆที่สนใจติดต่อทางเพจการาเกตคาเฟ่ได้นะครับขอบคุณครับ